โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปไล่น็อตข้างฝั่งนี้นะครับฝั่งชุดสายพานเนาะทั้งหมดเลยแค่ตรงเนี้ยแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวไม่ใช่ทั้งหมดสินั่นแหละเดี๋ยวไปกันเลยครับว่าผมจะไปตรงไหนเนาะก็เดี๋ยวบอกคร่าวๆก็คือตรงหน้าตลาดพูนทรัพย์เนาะจะมีร้านน็อตร้านใหญ่อยู่เดี๋ยวผมจะไปร้านนั้นแหละโอเคจำชื่อร้านไม่ได้เหมือนกันขี่ผ่านบ่อยๆเคยไปไล่รถพี่ที่ทำงานมาแล้วแหละก็เดี๋ยววันนี้จะไปไล่เป็นน็อตเลดเนาะเดี๋ยวไปดูซิว่าสีไหนเข้ากับรถเราโอ้โหรถดับแต่วันนี้เมื่อเช้าผมก็ขี่ร่อนอยู่แถวนี้นะความร้อนยังแค่3เม็ดอยู่เลยยังไม่4ทักทิ้งแต่ไม่รู้ความร้อนจะขึ้นหรือเปล่านะครับวันก่อนไปความร้อนขึ้นอยู่ปั๊มข้างหน้าเนี่ยก็ไอตัวแผ่นเนี้ยครับเดี๋ยวผมให้ขึ้นภาพให้ดูไอแผ่นเนี้ยผมใส่เข้าไปแล้วพอนี้เวลาไปขี่รถติดๆอ่ะมันระบายไม่ออกครับแล้วนี้มันก็เลยทำให้น้ำดันลงหม้อพักนะดันออกอย่างเดียวเลยความร้อนมันก็จะขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆนะครับพอวาล์วน้ำเปิดมันก็ลงพอวาล์วน้ำปิดมันก็ขึ้นพอวาล์วน้ำเปิดก็ลงอยู่อย่างเงี้ยผมก็อะไรวะเป็นอะไรวะเออพอดึงแต่ก็สายเกินไปแล้วผมก็ขี่ความร้อนขึ้นอย่างนั้นอ่ะมาสักพักค่อยๆนะจนจอดปั๊มก็เช็คผมก็เออไอ้แผ่นนี้มันบังหรือเปล่าวะก็เลยถอดออกแล้วก็ขี่ไปอีกหน่อยนึงก่อนที่จะไปเติมน้ำมันเนาะผมก็ขี่ไปอีกปั๊มนึงก็เออความร้อนมันก็สูงแต่มันไม่ขึ้นปี๊ดขึ้นไปถึงสุดแล้วก็ลงสุดแล้วก็ลงอย่างเงี้ยมันก็คาอยู่ที่5เมตร6เมตรนะครับแล้วก็ทักนานน่ะกว่าจะขึ้นไปถึงสุดอ่ะแล้วก็พอวาล์วน้ํามันเปิดมันก็ลงอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วพอถึงปั๊มผมก็จอดรอสัก10นาทีมั้งแล้วก็ค่อยๆผมมีเครื่องมือไงก็ค่อยๆเปิดฝามันก็มีแรงดันพุ่งฟู่มาน้ําเดือดนะเนาะแล้วผมก็ไปซื้อน้ําเปล่ามาเติมไม่ได้นิดเดียวครับเติมไม่เยอะเติมแค่แบบค่อนขวดหน่อยเดียวเองอ่ะก็เต็มแล้วผมก็ปิดระบบผมก็โอเคเราก็เติมแค่นี้พอไม่ได้ไล่2จุดนะไล่จุดบนจุดเดียวแล้วก็ปิดฝารีบขี่กลับบ้านเวลาเติมอ่ะผมค่อยๆหยอดนะเพราะน้ำที่ผมซื้อไปมันน้ำเย็นเนาะผมกลัวฝาโก่งอ่ะผมค่อยๆแบบหยอดติ๊ง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 อย่างนี้เลยนะค่อยๆแล้วก็หยุดรอแป๊บนึงแล้วก็ติ๋ง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 จนเต็มอะครับก็นานเหมือนกันเป็น10นาทีเหมือนกันไอ้แค่นิดเดียวนะเพราะว่าแบบน้อยกว่ากวดน้ำอีกอะเออค่อยๆเลยอะกลัวฝาโก่งเพราะเรารีบเปิดอะเนาะเพราะว่าผมมีธุระด่วนด้วยอะพลาดเลยผมมาพลาดเงินไป 8,000 อะผมโคตรเซ็งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรได้มาแล้วแหละก็นั่นแหละเนี่ยวันนี้ยัง3เม็ดอยู่เลยนะผมขี่ตลอดไปทั่วแล้วเนี่ยยังไม่ขึ้นเม็ดที่4สักทีเนี่ยตั้งแต่ผมไล่ระบบน้ำใหม่แล้วก็เอาไอ้ใบพัดนั่นออกไอ้ตัวบังอ่ะออกเออมันก็โอเคเลยอ่ะผมมีความรู้สึกว่าถ้าใบพัดเดิมนะที่เราไม่ได้ใส่ใบพัดใหญ่ขึ้นนะมันก็ใส่คือเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับรถมันก็ดีอยู่แล้วไงแต่พอเป็นใบพัดใหญ่อ่ะเราไปใส่ตัวนี้บังปุ๊บระบายไม่ออกทันทีเลยเมื่อน้ำแบบโอ้โหแบบผมว่าเฮ้ยรถแรงความดันแบบประเก็นแลบหรือเปล่าวะอะไรความดันแบบมีแรงดันในห้องเครื่องเปล่าวะรั่วไปที่ห้องมอน้ำเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เฮี้ยกังวลไปหมดเลยแต่จากวันนี้ที่ลองเทสไปแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะครับประเก็นไม่ได้แลบไม่ได้อะไรสีน้ำก็ปกติดีก็แค่ระบายไม่ออกไปเจอรถติดแล้วรู้เรื่องเลยคือขี่อย่างเงี้ยไม่มีผลอะไรแต่พอรถติดอะรู้เรื่องเลยแต่พอน้ำในระบบมันขาดนะต่อให้ขี่จะช้าไงความร้อนมันก็ขึ้นนะแต่มันจะขึ้นลงๆอ่ะพอวาล์วน้ำเปิดมันก็ลงเงี้ยวาล์วน้ำปิดมันก็ขึ้นอยู่อย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยอะไรเนี่ยแต่วันนี้ก็ค่อยๆไปก่อนแล้วกันไม่ได้เอาขวดน้ำมาด้วยเนี่ยไม่รู้แม่งชัวร์แค่ไหนเนี่ยผมก็ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันตั้งแต่ความร้อนขึ้นมาทีนึงเนี่ยแต่วันนี้สังเกตดูความร้อนขึ้นช้าอยู่นะครับน่าจะทำงานได้ปกติแล้วแหละเพราะทุกทีถ้ารถทำงานปกติความร้อนจะขึ้นช้ามากกว่าจะ4เมตรนี่นานโขเลยขี่ไปหลายกิโลกว่าจะ4เมตรอ่ะ
4-3 เมตรอยู่พักใหญ่ก็ไม่รู้ว่าได้ดูกันหรือเปล่านะครับผมก็มีไอเดียในหัวก็คือแหมไปเซิร์ชตรงเขาค้อนะมันจะมีอยู่มุมนึงครับเนี่ยขึ้นภาพให้ดูมุมเนี้ยใน Google Map เนาะผมอะอยากไปถ่ายรูปตรงนี้จังเลยแต่ด้วยความที่ผมไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้นะครับผมก็มีความคิดว่าเราจะขี่ไปถ่ายรูปแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ขี่กลับอะแต่ก็คงใช้เวลาทั้งวันเลยนะก็ตอนนี้ก็คุยกับเพื่อนไว้เพื่อนมันก็ไปนะผมบอกเอาไม่ล่ะไปไม่ล่ะมันก็บ้าไปกับผมนะคันหนึ่งฮะ X-Max คันนี้ฮะขึ้นรูปให้ดูโอเคก็เดี๋ยวเหลือเพื่อนผมอีกคนหนึ่งไม่รู้จะไปหรือเปล่าต้องหาวันตรงว่างตรงกันนะเนาะใส่โหดกันอยู่แล้วคือใจได้อยู่แล้วแต่เวลาไม่ค่อยได้กันครับไม่ค่อยว่างกันตอนนี้ผมขี่ไปผมก็มองความร้อนไปเรื่อยนะผมก็กลัวนะแต่คงรักษาความเร็วไว้ประมาณ100นะครับผมยังไม่อยากอัดผมไม่แน่ใจว่ามันทำไมถึงเป็นนะก็เลยค่อยๆแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ผมว่าในห้องในชุดเกียร์ไม่รู้ลูกปืนตัวไหนของผมแตกนะมันสะท้านขึ้นเท้าเลยมันแบบวึดๆๆๆเลยนะแล้วก็แบบเบิร์ดล้อลอยก็มีเสียงดังกราวเลยผมก็เลยเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมได้เฟืองท้ายก่อนผมสั่งเฟืองท้ายมาแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วเดี๋ยวคงได้เช็คดูว่าเป็นที่ลูกปืนหรือเปล่าหรือว่าเป็นในเครื่องผมก็ไม่แน่ใจนะเผื่อลูกปืนในเครื่องแตกนะก็เลยไม่รู้เหมือนกันแต่เสียงมันมาจากข้างหลังอะเวลากำเบรกแล้วมันเงียบอะล้อหยุดหมุนแล้วมันก็ไม่ค่อยดังก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นแถวห้องเกียร์นะครับไม่รู้ลูกปืนตัวไหนแตกวันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะ36องศาอันนี้อุณหภูมิก็ยัง4เมตรปกตินะปิดหมวกดีกว่ากลัวลมเข้าโอ้ผมลืมรัดคางแล้วผมรัดแล้ววันนี้ก็พอดีมีเวลาช่วงสายๆเนี่ยแป๊บนึงนะครับก็เลยรีบออกมาทำดีกว่าก็อยากพามาให้ดูนะครับว่าเฮ้ยมีร้านน็อตใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะแต่ไม่ได้ได้ส่วนเสียกับร้านนะครับแต่เผื่อใครๆแบบอยากไล่น็อตแล้วอยากหาที่แต่งนะครับเผื่อนึกกันไม่ออกก็มาตรงนี้ได้ราคาก็ผมว่าแล้วก็ราคาทั่วไปราคาเรทนะก็ประมาณนี้แหละไม่ต้องไทเทหรอกเขาแค่เรทพอแล้วพอดีน็อตด้านข้างผมมันแบบมันหายไปหลายตัวแล้วเนาะแล้วก็มันดูซีดๆไปหน่อยด้านข้างแต่ยังไม่รู้จะเอาสีอะไรเลยมันมีอยู่3สีมีสีแบบไทเทสีเดี๋ยวดูความร้อนหน่อยเยอะกลัวขึ้นยังเลยปิดแล้ว คือวันนั้นอะบิดอย่างเงี้ยแหละบิด100 110อะแม่งขึ้นเลยอะงงไงขึ้นได้ไงวะมีไทเทมีสีทองแล้วก็สีโครเมียมนะก็หรือสีเลดนั่นเองน็อตเลดอ่ะผมยังไม่รู้เลยจะเอาสีอะไรเดี๋ยวลองไปไล่ดูวันนั้นน่ะถ้าไม่ได้โอเมก้ากับลิควิดโมลี่ที่ผมใส่ไปนะครับสารช่วยหล่อลื่นนะครับสารช่วยลดแรงเสียดทานนะลูกติดอีกแล้วอ่ะวันนั้นอ่ะดีที่ผมแล้วคราวนี้แบบเดี๋ยวนี้เซียนแล้วพอความร้อนมันขึ้นสุดมากๆอ่ะลูกมันจะคอยจะติดนะเพราะว่าเสื้อผมยังฟิตอยู่นะผมต้องรันอินเนี่ยอีกเป็นพันโลยังไม่ได้ขี่ไปไหนเลยอ่ะเกือบพันโลอ่ะผมมันจะมีความรู้สึกคือบิดเริ่มไม่ออกนะแต่ดีที่ผมไม่ได้อัดผมก็ไม่กล้าอยู่แล้วแหละกลัวเดี๋ยวลูกติดอีกโอ้น่าเบื่อคือมันเบื่อมันเสียเงินเยอะถึงจะทำเองก็เหอะแต่มันต้องซื้ออะไรใหม่เยอะแล้วก็ไม่อยากให้มันติดด้วยโอ้โหเสื้อแม่งโคตรฟิตอ่ะผมว่าถึงยังไม่ค่อยกล้าอัดตอนนี้ผมก็ประเคนสารหล่อลื่นใส่เข้าไปนะโอ้โหจะช่วยได้วะวันนั้นนี่แบบ
เดี๋ยวผมสั่งน้ำมันเครื่องเบอร์10W50ของอะไรวาวารีนมาด้วยนะครับตัวกระป๋องดำตัวดีหน่อยก็เดี๋ยวจะใส่ดูแต่ตอนนี้ใส่ของคาร์ตอนอยู่นะครับก็10W40ก็โอเคก็ลื่นดีอ่ะเครื่องร้อนก็ยังไหวอ่ะยังดีอยู่เลยอ่ะเพราะทุกทีอ่ะถ้าผมเครื่องร้อนอย่างเงี้ยแล้วใส่ตัวป๋องม่วงนะที่ผมเคยใส่อ่ะมันจะตื้อลงเลยมันจะวืดลงเลยแบบรถจะบิดไม่ออกแบบรู้แบบอย่างแรงเลยมันจะแปลกๆอ่ะเออแต่อันนี้มันยังแบบให้ความลื่นยังอยู่นะครับเฮ้ยฟอร์ซ่าแพนด้าฟอร์ซ่ารอดูครับแพนด้าฟอร์ซ่าครับแพนด้าฟอร์ซ่าโหขี่ตามสวยป่ะสวยล้อทองเหมือนกันครับไม่ได้ล้างโอ้โหสวยครับสวยสีดำก็สวยเหมือนกันนะเอ๊ะรู้สึกว่าอะไรขับเดียวกันเนี่ยอะไรกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าโอเคตอนนี้ความร้อนก็ยังปกติอยู่นะครับเออแล้วเดี๋ยวผมมีโปรเจกต์จะใส่พัดลมนะครับใต้ท้องน่าจะ7นิ้วเลยตัวเดียวจบเลยพัดลม DC ของรถยนต์เลยไม่ต้องกลัวน้ำนะครับตัวไม่กี่บาทแต่ผมจะใส่วงจรควบคุมอุณหภูมิไปด้วยนี่แหละครับโปรเจกต์ของผมแต่ตอนนี้สั่งของอยู่ก็รอนิดนึงก็รู้นะผมสั่งของที่ไหนผมสั่งของนำเข้าอย่างเดียวนะครับในไทยมันแพง ผมก็สั่งของที่มันนำเข้าจากต่างประเทศนะครับถึงจะใน Lazada ก็เถอะแต่ก็จะรอนิดนึงนะประมาณสัปดาห์2สัปดาห์เนาะ แล้วเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับว่าใส่พัดลมแล้วแถมควบคุมด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะเทอร์โมมิเตอร์ป่ะ ไม่รู้นะภาษาอังกฤษว่าอะไรควบคุมด้วยนี่แหละควบคุมการทำงานพออุณหภูมิถึงจุดหนึ่งก็ให้ทำงานนะครับ พออุณหภูมิต่ำก็ให้หยุดคือจะได้ประหยัดแบตด้วยเนาะแล้วมันก็จะทำหน้าที่คล้ายๆของรถยนต์ถามว่าจริงๆใช้เซ็นเซอร์ของมอเตอร์ไซค์เลยได้ไหมได้นะครับคือพ่วงจากเซ็นเซอร์จากของเดิมไปพัดของคู่ตัวรถก็ได้นะครับเราผ่านรีเลย์สักตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ได้นะจริงๆแต่ในความคิดผมอะคือผมจะให้มันสตาร์ทก่อนเลยสตาร์ทก่อนอุณหภูมิของรถสักนิดนึงสัก100-190องศาอะไรเงี้ยก็ให้มันทำงานแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับคงยังไม่ให้แบบให้ถึง104องศาแล้วค่อยทำงานมันก็จะดูร้อนไปหน่อยเพราะว่าในช่วงรถติดๆอะผมขี่ในเมืองเนาะลมมันไม่ผ่านนะครับผมรู้ได้เลยจากวันที่รถระบายไม่ออกเนี่ยวันที่ความร้อนขึ้นเนี่ยผมรู้เลยเนี่ยผมขี่อย่างเงี้ยแล้วความร้อนมันขึ้นบึ๊ดๆๆๆเลยนะพอไม่มีลมผ่านเครื่องอ่ะพอลมมันผ่านมันก็ลงแล้วนะแสดงว่ารถมันระบายไม่ออกจริงๆเลยนะครับแต่รถเดิมๆไม่ต้องเป็นกังวลนะครับโอกาสที่จะเป็นมันก็น้อยของผมลูกมันโตแล้วเสื้อมันบางแล้วนะมันก็เลยจะร้อนง่ายหน่อยผมก็เข้าใจในจุดนี้นะถ้าพังในรอบนี้ผมก็คงจะตีปลอกใหม่แล้วก็ใส่ลูก76เหมือนเดิมนะครับหรือว่าขยับไปลูก80แล้วก็ทำเสื้อน้ำมอน้ำแยกเลยนะครับคือเจาะมอน้ำแยกเลยเดินท่อใหม่เลยแต่อันนั้นก็จะใช้งบประมาณเยอะหน่อยก็อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเนาะแต่อาจจะต้องตีปลอกใหม่เลยเพราะว่าพอตอนนี้ผมไซส์50 75ไซส์50แล้วปลอกมันบางขึ้นมันก็จะร้อนง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ยังพอไหวอยู่ผมก็ประเคนสารเครื่องไปหล่อลื่นหล่อลื่นเลยใส่เข้าไปเยอะๆครับประเคนเข้าไปมันจะได้อยู่กับเราได้นานๆนะครับผมไม่อยากให้รถมันพังเนาะเนี่ยลื่นมากวันนี้รถโคตรลื่นเลย
คือตอนแรกผมใส่แค่โอเมก้าไงแล้วหลังจากวันนั้นความร้อนขึ้นผมก็เลยใส่ลิควิดมอลลี่ผสมเข้าไปอีกออยเอ็กซ์แอคทีฟนะครับลิควิดมอลลี่ออยเอ็กซ์แอคทีฟก็เป็นสารเคลือบเครื่องยนต์เหมือนกันช่วยลดแรงเสียดทานเนาะก็แต่ก็ใส่ไม่เยอะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นวาวารีนเนาะแล้วก็ใส่ไปชั่วคราวแต่โอ้โหก็เสียดายอยู่เลยก็เลยกะจะขี่ครบ 1,000 โลแล้วก็จะถ่ายน้ำมันนะครับตอนนี้ทริปเอรู้สึกว่าจะ300โลเองอีก700โลโหดีนะที่เอามอเตอร์ไซค์มาดูสิเนี่ยรถติดขนาดนี้เนี่ยครับรถติดๆอย่างเงี้ยนะความร้อนมันจะขึ้นนะครับถ้ารถระบายไม่ออกวันนี้ผมเอาตัวใบกันพัดลมออกไปแล้วมันก็ช่วยได้ผมว่าช่วยได้เยอะพอใบพัดลมใหญ่แล้วมันลมมันผ่านได้แล้วตอนแรกลมมันผ่านไม่ได้เลยนะเออทำไมเราไม่ล็อกไปวะเรามาตามเขาทำไมเนี่ยไปกันเดี๋ยวค่อยล็อกเราก็ลืมไปนะครับไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นานเนาะลืมไปว่ารถมอเตอร์ไซค์มันต้องล็อกได้ไม่ต่อคิวเขาทำไมไม่ได้ไปวันนี้พร้อมจบกันได้ไปอย่างสบายสบายโอ้ติดอะไรเนี่ยรถเยอะมากวันนี้น่าจะรถติดทำทางนะช่วงนี้เขาทำทางกันอยู่ครับเส้นที่จะไปพูนซับเนี่ยครับเส้นอะไรไม่รู้นะโหกูจะไปได้ไหมเนี่ยมอไซค์ยังเอียงอ่ะออกนอกเหอะเออใช่พี่วินผมว่าอย่างนั้นคิดเหมือนพี่เลยอย่าไปข้างในเลยเที่ยตีนโอ้ยท้าไปเตะบาริเออร์ดีนะเป็นพลาสติกเหี้ยเตะกระเด็นเลยดีที่รองเท้าผมเป็นแบบนุ่มๆอ่ะโหโดนนิ้วหน่อยนึงเนี่ยดีนิ้วไม่หักอ่ะหาเอ้ยถ้าเป็นบาริเออร์ปูนนี่ชิบหายเลยเนี่ยดีนะเป็นพลาสติกหรือหักไปแล้ววะมันแล้วมันแดงชาอยู่เปล่าโอ้ควันตอนนี้ก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับวันนี้อากาศก็ร้อนแล้วแต่วันนั้นอ่ะ41องศาขี่ตอนเที่ยงอ่ะเข้าใจรถเลยอ่ะแต่ถ้าน้ำในระบบมันอยู่มันไม่ขึ้นหรอกแต่มันคอยจะแบบพอร้อนจัดแล้วน้ำมันดันออกไปหม้อพักไงแล้วมันไม่ดูดกลับมาไงนั่นแหละปัญหาผมก็เลยตรงฝาเมื่อน้ำนะครับผมก็แกะออกมามันก็ดูฝืดๆเนาะโอลงโอลิงผมก็เอาไม่มีจาระบีหรอกน้ำมันเครื่องแหละครับไอ้ตรงจุกน้ำเติมน้ำมันเครื่องแหละดึงก้านออกมาแต่นิ้วแตะตรงก้านแล้วก็แตะตรงโอลิงครับทั้ง3เส้นเลยนะให้มันลื่นๆหน่อยเออผมก็แตะๆก็ใส่ปิดกาวเข้าไปก็ความรู้สึกว่าระบบมันสมบูรณ์ขึ้นนะระบบน้ำสมบูรณ์ขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยเหมือนว่ามันคงได้โอลิงมันคงกั้นอยู่แล้วหรือว่าได้ทำงานได้ปกติแล้วนะเพราะว่ารถผมก็ไม่เคยความร้อนขึ้นนะไอ้ที่ขึ้นตอนนั้นก็แค่ลูกเอาน้อนไปใส่นะที่มันผิดปกติ
ันก็ไม่เคยขึ้นอยู่ๆจะมาขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ผมจับดูมันฝืดแปลกๆนะก็เลยชุบน้ำมันซะเลยครับอาบเลยลงฝาก็โอลงโอลิงก็ได้ลื่นทำงานน่าจะได้ปกตินะแล้วก็มีระบบมีเศษน้ำมันแหละเข้าไปอยู่ในระบบก็ดีเหมือนกันมันก็ช่วยไปเกาะตรงสนิมนะครับแล้วก็ตรงวาล์วน้ำอาจจะไปเกาะตรงวาล์วตรงอะไรทำให้วาล์วน้ำมันเปิดได้ปกตินะมันอาจจะเพราะว่าผมเปลี่ยนน้ำยาว่าน้ำมาหลายตัวนะมันก็อาจจะไปทำให้ฝืดมันบางยาว่าน้ำบางตัวมันไปเจอกันมันไปทำให้พวกเหล็กลูกเหล็กมันด้านมันฝืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อะไรผมก็เอาน้ำมันเข้าไปช่วยนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะนะครับแบบแค่ผิวๆก็ช่วยได้นะความรู้สึกก็คือช่วยได้อันนี้ผมก็เลี้ยงรอบไว้ประมาณนี้ครับร้อยแล้วไม่อยากอัดแล้วขี่ไปเรื่อยๆแต่วันนี้รู้สึกลื่นมือดีนะครับเนี่ยบิดก็เป็นมาเลยบิดนิดเดียวเองอ่ะ 7,000 รอบฮะ 7,000 รอบเดินเรื่อยๆฮะว้าวว้าวว้าวขาโค้งก็จะถึงแล้วแถวนี้แหละผมจำได้แถวยูเทิร์นเนี่ยต้นไม้ต้นไม้นี่ไงตรงยูเทิร์นเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะนี่แหละครับเปิดด้วยก็เดี๋ยวมาไล่น็อตเลยเปิดด้วยเปิดด้วยโอเคถึงแล้วโอ้ยน็อตก็มีหลายสีเลยนะโอ้น็อตเยอะเลยว่ะเฮ้ยถอดกันถอดหมวกกันโอ้ยนี่ไงน็อตจะไล่ตรงด้านข้างอะพี่ฝั่งทางหม้อกองฝั่งนี้ครับน็อตครับแถวชุดชามเทียบสีอะไรครับขอเทียบหน่อยได้ไหมพี่ผมไม่แน่ใจมันจะสีอะไรโอเคลองสามสีเลยกองแล้วก็แข็ง
คครับก็ตอนนี้มาถึงบ้านแล้วเนาะขออนุญาตเข้ามานั่งในห้องแอร์นะแดดร้อนเหลือเกินอุณหภูมิ40องศาได้มั้งก็จะมาสรุปกันครับวันนี้ผมใส่น็อตไปตรงไหนบ้างเนาะก็จะมีตรงมอกองอากาศตรงแข้งด้านสายพานนะครับฝาครอบแข้งตรงใบพัดตรงชุดสายพานอะทั้งหมดเนาะด้านในที่ซ่อนอยู่ผมก็ใส่หมดนะเปลี่ยนหมดเลยคือก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนให้หมดอะอันไหนที่เขาบอกมองไม่เห็นผมใส่ให้หมดคือใส่ยกเซตนะครับแล้วก็น็อตโช๊คคู่นึงแล้วก็น็อตท่ออีกฝั่งนึงก็จะเป็นน็อตท่อนะครับน็อตโช๊คเท่านั้นเองแล้วก็มีการตกเป็นน็อตทองอีก4ตัวนะครับแล้วก็มีอะไรอีกวะน่าจะหมดแล้วแหละเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่ 1,315 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาน็อตเนาะไม่รู้ว่าใครดูกันเข้าใจนะนี่ก็เป็น6มิลคูณ30มิลอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เบอร์6เบอร์10อะไรเงี้ยก็เนี่ยมันมีจอมอจอคืออะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะว่าราคาอยู่ประมาณนี้เนาะเนี่ยผมแช่นานๆเลยเผื่อใครสนใจนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สนได้สนเสียอะไรกับร้านนะครับแต่ก็มาแนะนำกันว่าเราก็มีร้านอยู่แถวนี้นะไปแต่งกันได้คือที่ผมไม่กล้าสั่งออนไลน์นะครับน็อตเนี่ยมันจะไม่ใช่เรทแท้ถ้าราคาถูกกว่านี้มันจะไม่ใช่เรทแท้ครับผมลองไล่ดูแล้วผมเคยลองไปซื้อผมบอกเนี่ยน็อตชุบเหมือนกันเลยแต่ข้างในเป็นเหล็กครับโอกาสที่มันลอกแล้วมันเสียเนี่ยมันสูงไงอันเนี้ยน็อตพวกเนี้ยมันสำคัญต่อรถเราเนาะน็อตเหล็กมันก็ดีอยู่แล้วแต่น็อตเลดมันก็จะแข็งกว่าเหล็กแล้วก็ผมรู้สึกวันนี้ผมจับนะครับน็อตมันรู้สึกว่ามันเบาดีเนื้อมันเบาแล้วก็แข็งแรงนะครับลองขันดูแล้วแน่นดีก็สวยดีนะแล้วก็รู้สึกว่าน็อตมันเหมือนจะเบาเพราะผมไม่รู้มันทำไมมันดูเบาๆนะแต่ผมก็จับน็อตเหล็กมันก็เหมือนกันแหละมันก็น้ำหนักเหมือนกันแต่มันดูสวยดีโอเคเลยใช้ได้งานเงินเขาปิ้งเลยก็เป็นไปตามภาพแล้วเนาะอย่างที่เห็นนะครับถามว่าแพงไหมก็นิดนึงนะครับน็อตตัวหลายสิบบาทเลยผมถึงทำทีละพันกว่าบาทนี่แหละก็ยังเหลือฝั่งด้านปั๊มน้ำนะครับตรงฝั่งนั้นก็ยังมีอีกหลายตัวเลยที่จะต้องเปลี่ยนเนาะก็ผมก็เอาไว้คราวหน้าแล้วก็ชุดหน้าเหมือนกันชุดด้านหน้าผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะแต่ก็คงอีกไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้ค่อนข้างเยอะครับฝั่งจุดสำคัญก็จะเยอะประมาณนี้แหละครับที่เหลือก็ยิบย่อยแล้วอาจจะอีกสักพันนึงก็น่าจะอยู่นะน่าจะไม่ถึงพันอะที่เหลือครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับร้อนมากๆเลยขอพักน้ำก็หมดแล้วโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย